بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهAssalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh เรากับอัลลอฮ์คำว่าสายไม่มีเพราะนั้นถ้าอาคิเราะห์ใครไปถูกอาซาบในหลุมกุโบร์ก็แสดงว่าอยู่ดุนยานี้ไม่รับรู้อะไรเลยคือการที่เราจะเป็นคนที่รับรู้ในคำสั่งของอัลลอฮ์นะพี่น้องรู้ไหมอะไรอ่านกุรอานพิจารณาแล้วก็ตรึกตรองเราจะมองเห็นบุญคุณของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทันทีเพราะฉะนั้นก็มีโจรนะครับว่ากันโจรก็แล้วกันเป็นคนที่โหดร้ายสุดๆนะอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบผู้หญิงคนหนึ่งจนกระทั่งโจรคนนี้นะนักเดินทางตามทะเลทรายในยามค่ำคืนน่ะบางคนบอกว่าเดี๋ยวเราเดินต่อกันแล้วกันบางคนบอกว่านอนพักเถอะคนที่จะเดินต่อไปบอกกับกลุ่มที่บอกว่าจะนอนพักอ่ะตรงเนี้ยโจรที่ชื่อว่าฟูดินเนี่ยเขาเดินทางมาทางนี้ไหมกลัวกันถึงขนาดนั้นเลยนะพี่น้องอายะเดียวอายะเดียวกลายเป็นคนอาเลมอุลามาตายที่มักกะฮ์อายะไหนครับพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกชายคนเนี้ยกำลังจะปีนกำแพงไปหาคู่รักของเขาทีนี้คู่รักเขาเนี่ยเขาละหมาดแล้วก็อ่านกุรอานชายคนนี้ที่เป็นโจรเนี่ยก็ได้ยินอ่านกุรอานอายะนี้อัลลอฮ์บอกยังไงพี่น้องอัลลอฮ์บอกว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมอะลัมยะนีลิลลาซีนาอามะนูอันตักชะกุลูบะฮุมลิซิกริลลาฮ์ลิซิกริลลาฮิวะมานุซิลมินัลฮักความหมายก็คือในขณะที่โจรคนนี้กำลังปีนจะขึ้นกำแพงอยู่แล้วเนี่ยได้ยินอัลกุรอานยันนี้ความหมายคืออะไรยังไม่ถึงเวลาอีกหรือสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาที่จะให้หัวใจของเขาเนี่ยที่จะนอบน้อมต่อการรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและสิ่งที่มีอยู่ที่ประทานลงมาว่าเป็นของจริงยังไม่ถึงเวลาหรือพี่น้องครับคนอาหรับพออ่านแล้วเขาเข้าใจตกกำแพงเลยได้ยินอัลกุรอานอายะนี้ตกกำแพงลงมาเลยและเขาบอกว่าใช่แล้วนะฉันเนี่ยเขานอนอยู่ทะเลทรายเหมือนกันเป็นโจรเนี่ยก็ได้ยินคนที่เดินทางไปอ่ะพักแรมบ่นกันว่าทางที่เรานอนตรงเนี้ยมันเป็นทางของโจรคนนี้เดินหรือเปล่าเขากลัวกันถึงขนาดนั้นแต่พี่น้องครับอายะเดียวใช่ไหมอายะเดียวจากกุรอานเนี่ยกลายเป็นอาเลมอุลามาเดินทางไปเรียนที่นครมักกะนี่คือสิ่งที่เราและท่านทั้งหลายจะต้องตระหนักอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวผมจะไปที่นนบุรีเขาเอากุรอานแปลไทยมาให้ผมไว้ประมาณสัก14เล่มเดี๋ยวผมได้มาแล้วผมก็จะแบ่งกันเรื่อยๆไปนะพี่น้องผมไปภูเก็ตมาเมื่อวันศุกร์เนี่ยภูเก็ตเนี่ยกำลังเฟื่องฟูมากฝรั่งเนี่ยนะมันเดินบนถนนเนี่ยแน่นเหมือนกับรถเดินเหมือนรถวิ่งเลยที่มันมากันที่ภูเก็ตเนี่ยผมก็ถามว่าเศรษฐกิจกำลังนี้กับก่อนสึนามิหรือก่อนโควิดเนี่ยอะไรดีกว่าเขาบอกกำลังนี้เอาลองให้สุดๆพี่น้องครับทุกผมรู้จักคนเยอะๆรู้จักหลายคนมากระดับเศรษฐีทั้งนั้นอะเวลานี้ยุ่งอยู่กับการที่จะปลูกตึกใหม่
ยุ่งอยู่กับการที่จะปลูกตึกเพื่อจะรับบรรดาแขกมาเยือนไม่ค่อยให้การเน้นหนักในเรื่องราวที่เป็นศาสนาของอัลลอฮ์พี่น้องครับก็รู้สึกว่าเป็นคำพูดของท่านนบีจากมุสนัดของอิหม่ามอะห์มัดหะดีษของอุกบะห์บินอามิดเป็นข้อคิดใหญ่หลวงเลยบอกว่าอิซารออัยตัลลอฮะยุติลอับดะมินัดดุนยาอาลามาอาซียิฮีมายุฮิบบุฟะอินนามาฮุวัสติดดรอตนบีบอกว่าในเมื่อท่านได้เห็นว่าอัลลอฮ์นั้นได้ให้กับเบาในดุนยานี้ให้อย่างเยอะมากมายเลยแต่เขาก็ยังเนรคุณเขาก็ยังทรยศชอบในการที่จะสวนคำสั่งของอัลลอฮ์และอัลลอฮ์ให้นบีบอกไงรู้ไหมฟะอินนามาฮุวัสติดดรอตนี่คือการล่อให้ตายใจล่อให้ตายใจนึกว่าอัลลอฮ์รักเขาเพราะนั้นคนเรานะถ้าหากว่าเราเห็นว่าอัลลอฮ์ให้กับใครคนใดคนหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็บอกนี่แหละอัลลอฮ์รักเขาคำพูดคำนี้ผิดนะเวลาอัลลอฮ์ทดสอบคนคนหนึ่งให้โดนบาลาอัลลอฮ์เกลียดเขาคนส่วนใหญ่จะพูดคำนี้ใช่ไหมแต่เป็นคำพูดที่ผิดอัลกุรอานตรงไหนครับที่บอกว่าผิดอาอูซุบิลลาฮิมินัสชัยฏอนิรรอญีมวะลานะบะลูวันนะกุมบิชัยอ์มมินัลคาวฟวัดยูวะนักซิมมินัลอัมวาลวัลอัมฟุซิวัสซะมารอตวะบัสซิริสซอบิรีนอัลลอฮ์บอกว่าเราสอบเจ้าแน่สอบทั้งความกลัวความหิวความตายพืชพันธุ์ธัญญาหารทรัพย์สมบัติเงินทองสอบทั้งหมดและอัลลอฮ์ลงท้ายด้วยคำว่าวะบัสซิริซอบิรินเราจะให้รางวัลกับคนที่มีความอดทนจะให้รวยก็แค่นั้นแหละจะให้จนก็ไม่เป็นไรคือรวยกับจนเท่ากันเลยอ๋อคนที่เขาเข้าใจศาสนาเนี่ยเวลาเขาได้เนี่ยมัดเยอะๆเขาไม่สบายใจรู้ไหมไม่สบายใจเพราะอะไรอย่างกะฮัดยาพูดคนข้างบ้านเขาไม่มีลูกเขาเรียนดีแต่ยากไร้สิทธิในเงินก้อนนี้ด้วยไหมพอเราเข้าใจอย่างนี้อัลลอฮ์จะให้เท่าไหร่ก็อัลฮัมดุลิลละอัลลอฮ์ให้โดนบาลากล่าวคำไหนอินนาลิลละวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนแปลว่าอะไรเวลาโดนบาลาหนักๆทำไมอัลลอฮ์ให้เรากล่าวคำนี้พี่น้องรู้ไหมเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์และเราต้องกลับคืนสู่พระองค์อ้าวนี่ไม่ใช่ของเรานี่อัลลอฮ์ฝากเรามาและเราบอกว่าเป็นของเรานี่มันถูกหรือผิดล่ะเอ้าตัวของเราเนี่ยใครเป็นเจ้าของถ้าของเราเองผมถอดแว่นละพอถอดแว่นปั๊บอ่านหนังสือมองไม่เห็นเอ้ยอัลลอฮ์เอาทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยให้เราได้คิดเพราะฉะนั้นผมจึงเน้นไงอ่านกุรอานแล้วอย่าเอาแค่ถูกครุบถูกอักษรถูกครุบถูกอักษรเนี่ยวาญิบด้วยนะอย่าวาญิบต้องถูกด้วยนะและวาญิบต้องดูความหมายมั้ยวาญิบต้องดูความหมายไม่อย่างนั้นมันจะดึงหัวใจของเราให้รักอัลเลาะห์ได้ยังไง2ประเด็นเนี่ยจะได้กับใครได้กับคนที่แบ่งเวลามารับรู้มารับฟังในเรื่องราวของศาสนาพออยู่ดุนยาไม่เข้าใจศาสนาเจ๊งเลยเจ๊งเลยพี่น้องทำไมอ่ะวันซืนนี่โทรมาหาลูกสาวหลุดไปแล้วอาจารย์ไปเป็นกาเฟ่แล้วอาจารย์ทำยังไงนี่ไงที่อัลลอฮ์บอกอ่ะที่เราให้คนไม่เหมือนกันเนี่ยเป็นเนี่ยมัดอันใหญ่หลวงในดุนยาถามว่าดุนยาถ้าไม่มีผู้รู้หัดยะอยู่กันยังไงตอบครับอยู่กันยังไงเพราะนั้นคนที่มีลูกที่เข้าใจศาสนานั่นสุดยอดแล้วเอาง่ายมีคนดีหมื่นคนมีคนชั่วคนเดียวในสังคมนี่เหนื่อยไหมนี่คือสอนบอกให้พี่น้องได้เข้าใจและคนที่เขาเข้าใจศาสนาเวลาได้รับบาลาเอาละหลานที่รักตายอย่างหน้าอนาถธุรกิจเจ๊งคนที่เข้าใจศาสนาเขาจะขอบคุณอัลลอฮ์ในขณะที่โดนบาลาผมยกตัวอย่างง่ายๆคนคนหนึ่งอายุ60
ไม่เคยโดนบาลาเลยมาโดนตอนอายุ59 นะพอโดนตอนอายุ59เขาสู้อยู่ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำไมล่ะเวลาเขาถูกอัลลอฮฺทดสอบเขาสู้อยู่อัลลอฮฺฉันกินริซากีของอัลลอฮฺมาตั้ง59ปีเพิ่งจะป่วยนิดเดียวอ้าวถ้าเราไม่มานั่งฟังในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยเราจะขอบคุณอัลลอฮฺได้ไหมผมถึงพูดบางที่บรรยายคนเป็นร้อยเนี่ยถามว่ามีใครบ้างไม่เคยตำหนิอัลลอฮ์ยกมือขึ้นโอ้โหไม่ยกสักคนเวลาผมพูดจบอ๋อใช่แล้วอาจารย์โอ้โหปีนี้ทำไมมันร้อนน่ะนบีบนนั่นแหละบนอัลลอฮ์แล้วปีนี้ทำไมมันหนาวเราบนอัลลอฮ์แล้วเราไม่รู้ตัวใช่หรือเปล่าและถ้าเราไม่ได้อยู่ในวงซิกรุลลอฮ์แล้วมันอาจจะหนักกว่านี้ไปก็ได้โอ้โหปีนี้ทำไมมันแรงขนาดนี้วะเนี่ยนู่นท่านตำหนิอัลลอฮ์อยู่บนอารัชแล้วให้ท่านรู้ไว้ด้วยนี่คือผลของการเรียนการสอนพี่น้องเพราะฉะนั้นตะกี้นี่หะดีษนะนบีพูดถ้าอัลลอฮ์เนี่ยท่านเห็นว่าอัลลอฮ์เนี่ยได้ให้กับบ่าวในดุนยานี่ประเคนให้กับมันอย่างน่าดูเลยมากมายก่ายกองแต่มันก็ยังเนรคุณกับอัลลอฮ์มันก็ยังปฏิบัติในสิ่งที่เป็นความชั่วนบีบอกว่านี่คืออินนามาฮุวัสติดรอดนี่คือการล่อให้คนคนนี้ตายใจและอัลลอฮ์เอาทีเดียวเลยกลับตัวไม่ทันเพราะฉะนั้นนบีบอกไงรู้ไหมพี่น้องอุมมะตีอุมมะตุนมะรฮูมะตุนจำครับอุมมะของฉันคืออุมมะที่ถูกเมตตาเขาจะไม่โดนการลงโทษในอาซาบกุบดแล้วแต่ต้องอะไรครับแต่ต้องสอบานถ้าเราไม่อดทนเอาพี่น้องจะบ่นใครเอาว่ามาดิแล้วบ่นทำไมใช่หรือเปล่านี่คือกฎในการดำเนินชีวิตบนโลกดุนยาพอเราเข้าใจศาสนาพี่น้องครับเห็นคนมีเป็นพันล้านหมื่นล้านน่ะและเขาไม่ได้ใช้ไปในรุกลของอิสลามเนี่ยน่าสงสารไหมครับคนเหล่านี้ทำไมล่ะครับเอาของอัลลอฮ์มาคุยก็อัลลอฮ์บอกนะว่าอัมฟิกูมิมมาญะอะละกุมมุสตักละฟีนะฟีท่านทั้งหลายจงบริจาคเพราะท่านเป็นเพียงตัวแทนไม่ใช่เจ้าของเสร็จเลยเราทีนี้ไอการที่เราจะรู้อย่างนี้ได้นะต้องมาอย่างนี้หรือเปิดทีวีดูหรือฟัง YouTube ท่านจะเป็นคนอย่างนี้ได้เลยนะพอเข้าใจศาสนาแล้วบ้านโจรแต่ในบ้านมีอิสลามในการดำเนินชีวิตกับรวยเป็นพันล้านในบ้านไม่มีอิสลามบ้านราคา20ล้านเข้าเมื่อไรนี่มันร้อนระอุไปหมดกับอยู่อย่างจนและมีอิสลามในบ้านใช่หรือเปล่าวันที่นบีถึงอายันมีอะไรครับโล่เนี่ยไปจำนำกับยิวเพราะไม่มีตังค์จะซื้ออาหารให้ครอบครัวอัลลอฮ์บอกมูฮัมหมัดเอาไหมล่ะเราจะให้ก้อนกวดก้อนทรายที่มาคอนมาดีนั่นนะเป็นทองเอาไหมบอกไม่เอาฉันหิวฉันก็กินฉันอิ่มฉันก็พอนี่คือคนที่มีอิสลามอยู่ในจิตสำนึกของคนเหล่านี้เวลาโดนบาลาหนักอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์และเราต้องกลับคืนสู่พระองค์อัลลอฮุอักบัรพี่น้องครับบางคนพ่อแม่โต๊ะกีทิ้งมรดกไว้มากมายกายกองไม่เคยบริจาคไม่เคยหยิบยื่นนบีบอกตัวตรงๆเมื่อกี้เนี่ยดาวูมรดอกุมบิสซอดะกอจงรักษาโรคของท่านด้วยการบริจาค80ยังเดินสบายนั่นพี่น้องรู้ไหมเพราะอะไรเพราะท่านช่วยเหลือสังคมมาตลอดหยิบยื่นให้ตลอดเวลาไม่ว่าจะน้อยหรือจะมากท่านอิบนุมัสอูดบอกว่าคนคนหนึ่งบริจาคในขณะที่เขารักทรัพย์และหวังรวยและตะหนีด้วยแต่ตัดใจบริจาค1ดินาร์ถ้าของเราก็1บาทอิบนุมัสอูดบอกว่าดีกว่าท่านไปบริจาคในขณะที่ป่วยและรู้ว่าป่วยครั้งนี้อาจจะตาย100ดีนาร์เพราะตอนนั้นใครจะรักและสตังค์ใครจะรักอีตอนวิญญาณจะออกจากร่างแล้วใครจะรักอยากจะบริจาคให้หมดด้วยซ้ำใช่หรือเปล่าฉะนั้น
ทำต้องทำในขณะที่รักทรัพย์และหวังรวยถ้าเราอ่านกุรอานจบเนี่ยพี่น้องเคยเจอไหมนอกจากซะกาตนะวาญิบอยู่แล้วแต่ในการบริจาคอัลเลาะห์เคยบอกไม่ต้องเท่านั้นนะต้องเท่านี้นะต้องเท่าโน้นนะไม่มีเลยไม่มีเลยนั่นคือเช็คหัวใจของบ่าวและวะอาตูฮุมมิมมาลิลลาฮิลลาซีอาตากุมอัลเลาะห์บอกจงนำมาให้กับพวกเขาเหล่านั้นทรัพย์สมบัติของอัลเลาะห์ที่ฝากแกไว้พอเรารู้ตรงนี้จบเลยครับพี่น้องหัวใจไม่ตะหนีอยากจะหยิบยื่นให้มีแต่คนบริจาคจนเคยมีในประวัติศาสตร์มั้ยเคยเจอไหมในประวัติศาสตร์พี่น้องครับผมจะฉายภาพให้ชัดนะที่มันเอากองเหล็กฆ่าพ่อกับน้องสาวพี่น้องเห็นไหมใครเป็นหมออาหรับยกมือขึ้นมีหมออาหรับไหมวันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์ตอนที่โรงพ่อจะจมผมติดข่าวแบบนี้ผมติดต่อตลอดติดตามตลอดเขาคิดจะทำยังไงจะดึงพ่อขึ้นมาไม่ให้ตายพี่น้องอีตอนวางแผนฆ่าน่ะไซตอนใช่ไหมพอฆ่าจริงๆแล้วไซตอนหนีเหลือแต่เราสงสารพ่อแล้วเหมือนกันคนติดคุกคนติดคุกพูดกันแบบเห็นภาพนะไซตอนเข้าไปกับเราไม่ได้คุกไม่เข้าเรามาอยู่นอกคุกมันหัวเราะเย้ยเรานอกคุกเราเนี่ยเกาะลูกกงนี่อ๋อกูไม่น่าจะทำเลยเพราะนั้นคนเนี่ยพี่น้องครับจะทำอะไรจะโกรธใครนับให้ถึงร้อยนับให้ถึงร้อยและต่อไปหัวใจมันจะให้การอภัยคนอย่างเดียวคนเนี่ยมีแต่การให้และมีแต่การอภัยเนี่ยใจมันสุขไหมครับใจมันสุขไหมครับนี่คือทำให้ได้นี่คืออิสลามนบีประกาศศาสนาพอเดินผ่านตรงนี้มีผู้หญิงยิวคนหนึ่งเอาถังขยะน่ะโรยใส่หัวด้วยทุกวันเลยเอาถังขยะมาโปรยใส่หัวนบีอยู่มาวันหนึ่งนบีผ่านเอคนนั้นไปไหนล่ะที่เอาถังขยะโรยใส่หัวฉันชาวบ้านเขาบอกเขาป่วยหนักนบีขึ้นไปเยี่ยมไปคุยจนกระทั่งหญิงคนนั้นเข้ารับอิสลามของอัลลอฮ์นี่คือสิ่งที่เราและท่านทั้งหลายจะต้องตระหนักและก็จะต้องรับรู้ในเรื่องราวที่เป็นศาสนาเพราะอะไรเวลาผู้รู้จบชีวิตหมดเราจะทำยังไงอะผู้รู้ไม่มีแล้วเราจะทำยังไงอีตอนที่เรามีชีวิตในดุนยาเขาก็24ชั่วโมงเราก็24ชั่วโมงทำไมเขาแบ่งเวลามาเรียนได้คนที่แบ่งเวลามาเรียนได้รู้ไหมใครและคนที่แบ่งเวลามาเรียนไม่ได้รู้ไหมใครคนที่แบ่งเวลาให้กับอัลเลาะห์ไม่ได้คนพวกนี้เขาจะบอกว่าริซกีน่ะได้มาจากความขยันเอาผมถามตรงๆว่าถ้าริซกีได้มาจากความขยันคนจนในดุนยามีไหมก็ขยันเท่าไหร่รวยเท่านั้นคนผู้นี้นึกไม่ถึงว่าใครประทานริซกีให้กับเราอินตะอุดดูเนี่ยมาตัลลอฮิลาตัวซูฮาถ้าเจ้าจะนับถ้าเจ้าจะคำนวณถึงเนี่ยมัดที่อัลลอฮ์ให้กับเจ้าคำนวณไม่ได้เอาแค่ตาเราสองข้างเนี่ยหรือเอาสมองของเราเนี่ยเกิดมันเป็นเส้นเลือดสมองตีบนี่โอ้โหหมดกี่ล้านหมดได้หมดกี่ล้านหมดได้แต่อีตอนที่ดีๆอีตอนรักทรัพย์ไม่กล้าหมดเนี่ยพี่น้องผมไปที่ภูเก็ตเมื่อวันศุกร์ไม่บอกก็แล้วเราที่ตรงไหนไปบรรยายมัสยิดขาดงบประมาณอีก5ล้านแต่อิหม่ามมัสยิดเนี่ยพี่น้องครับขายที่ได้ร้อยล้านเวลานี้อัลลอฮ์กำลังให้ความร่ำรวยกับคนภูเก็ตและก็ศาสนาแผ่วเยอะศาสนาแผ่วเยอะนี่ไงเพลินและเพลินอันนี้อัลลอฮ์สอบไหมล่ะฉะนั้นอัลกุรอานอีกอายะหนึ่งโยงกับพันธิตที่นบีว่าตะกี้อัลลอฮ์บอกไงฟะลัมมานะซูมาซุกกิรูบิฮิเมื่อคนเหล่านั้นลืมสิ่งที่เขาถูกเตือนอัลลอฮ์สอบให้รวยนะอัลลอฮ์สอบให้จนนะอัลลอฮ์สอบให้โดนบาลานะเมื่อคนเหล่านั้นลืมสิ่งที่เขาถูกเตือนดูอัลลอฮ์ให้คำตอบ
ฟาตานาอะไลฮิมอะบวาบะกุลลิชัยอินอัลลอฮ์บอกเมื่อลืมเราแล้วเราก็จะเปิดประตูให้กับเขาทุกสิ่งในดุนยาเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยอัลลอฮ์พูดไม่เชื่อได้ไหมฮัตตาอิซาฟาริฮูบิมาอูตูจนกระทั่งคนเหล่านี้ดีอกดีใจร่าเริงที่อัลลอฮ์นำมาให้ทั้งที่ลืมอัลลอฮ์ทั้งที่ลืมอัลลอฮ์พอลืมดีแล้วอะคอสนาฮุมบัตตะตันฟะอิซาฮุมมุบลิซูนเราก็เอามันอย่างกระทันหันทันใดนั้นมันหมดหวังทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมพูดตั้งแต่ต้นเวลาอัลลอฮ์ให้คนอื่นเขารวยไม่ใช่อัลลอฮ์รักเขาเวลาอัลลอฮ์ให้คนอื่นโดนบาลาหนักๆไม่ใช่อัลลอฮ์เกลียดเขาทำไมล่ะครับทั้งหมดสอบหมดเลยอายะห์กุรอานที่บอกแล้วอัลลอฮ์ถามไงอัมฮัซิบะตุมอันตะดะคุลุนยันนะจ๊ะพวกท่านคิดหรือว่าพวกท่านจะเข้าสวรรค์นี่อัลลอฮ์พูดในเชิงถามพวกเรานะอัมฮัซิบะตุมอันตะดะคุลุนยันนะจ๊ะพวกท่านคิดหรือว่าพวกท่านจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ฟะลัมมายะติกุมมัสลุลละซีนะกอลาวมินกอบริกุมในเมื่อแบบอย่างของกลุ่มชนก่อนจากเราบรรดาเหล่าซอฮาบะห์เนี่ยบรรดาซะลาฟุศซอลิฮ์เนี่ยที่เขาได้โดนพวกแกโดนแล้วหรือยังเคยกินใบไม้กับไม้พวกเราเนี่ยเคยเอาหนังแพะหนังแกะที่เชือดมาเป็นปีๆเอามาลวกน้ำแล้วก็ทำให้ลูกกินเคยกันไหมครับคนเหล่านี้โดนมาหมดแล้วนบีชาวมักกะฮ์ไม่ส่งไม่ขายไม่ทำการค้ากับรอซูลกินใบไม้กินหนังแพะหนังแกะนี่งานอัลลอฮ์จึงถามอัมมาซิบะตุมอันตะดะคุลุนยันนะตะพวกท่านทั้งหลายคิดหรือว่าพวกท่านจะเข้าสวรรค์ฟะลัมมายาติกุนมัสลุลละซีนะกอลาวมินกอบลิกุมในเมื่อแบบอย่างของคนยุคแรกยุคนบีน่ะที่ได้ผ่านพวกเขาไปแกโดนแล้วหรือยังอะไรครับมัสซัตุมุนบะซาอิวัดดอรอความทุกข์ยากความระทมขมขื่นความเจ็บปวดฮัตตายากูลรอซูลจนกระทั่งรอซูลบอกว่ามาตานัสรุลลอฮ์และคนที่อีหม่านร่วมกับท่านรอซูลถามว่าอัลลอฮ์เมื่อไรจะให้เราได้รับชัยชนะเสียทีกลางคืนหลังจากรบแล้วต้องมาเฝ้ายามถือดาบถือหอกกันศัตรูอัลลอฮ์บอกว่ายังไงรู้ไหมดูอัลลอฮ์ทดสอบคนที่อัลลอฮ์รักนะอัลลาอินนานัสรุลลอฮิลกอรีบพึงรู้เถิดว่าชัยชนะทนเอาอีกนิดนึงเดี๋ยวได้แล้วพี่น้องถ้าเราอยู่อย่างไม่คิดผมพูดนะถ้าเราอยู่อย่างไม่คิดมานี่ก็เสียเวลาจริงไหมฮะถ้าอยู่ยังไม่ติดตองเข้าวงศาสนาเมื่อไหร่ไม่ได้เสียเวลาทำมาหากินไม่งั้นเขาจะพูดเลยส่งลูกเรียนศาสนาทำไรกินเพราะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับครูบาจนๆเนี่ยพี่น้องติดตังกันมาบ้างให้เขาไปเหมือนทันยาทำให้เขาไปเอ้าผมจะพูดให้เห็นภาพถ้าไม่มีผู้รู้ในดุนยาเราอยู่ยังไงเราอยู่ยังไงเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยพี่น้องทั้งหลายครับเราและท่านทั้งหลายก็จะต้องจริงจังกับศาสนาของอัลลอฮ์อัลกุรอานที่ผมหยิบตะกี้อัลลอฮ์ไม่ได้บอกนะวะฮูนากะลัมยะกุนณที่นี้น่ะที่กล่าวตะกี้อัลลอฮ์ไม่ได้บอกเลยนะเวลาเราเนรคุณแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ได้บอกไม่ได้บอกอะไรครับฟันตะกอมนามินุนเราจะลงโทษพวกแกบอกเขาป่ะเปล่าให้อยู่อย่างดีเลยครับอยู่อย่างสบายถ้าเนรคุณนะไม่ได้บอกว่าฉันจะลงโทษแกและวะลัมยะกุนฟะกอซับนาบีมุลอัรเราจะให้แผ่นดินสูบเหมือนกับนบียุคต้นๆถ้าแกเนรคุณเปล่าไม่ได้กล่าววะลัมยะกุนไม่ได้กล่าวแล้วก็ฟาซาลับนาฮุมอัมวาลาฮุมเราจะยึดของทรัพย์สมบัติของท่านให้หมดไปเปล่าเลยเมื่อเราเนรคุณแล้วเปล่าเลยบอกไงครับฟาตานาอะไลฮิมบารอกาติมินัสซะมาอิวันอัรฟาตานาอะไลฮิมอะบวาบะกุลลิชัยอ์เราจะเปิดให้กับพวกเขาประตูทุกสิ่งทุกอย่างในดุนยานี้เอาไปเลยแสดงว่าดุนยาอยู่ยากไหมครับถ้าอยู่ยังไม่เข้าใจศาสนาเนี่ยยากไหมครับ
ฉะนั้นเวลาเห็นใครก็ตามที่อัลลอฮ์ให้เขาเยอะๆอย่าบอกว่าอัลลอฮ์รักเวลาอัลลอฮ์ให้คนเหล่านั้นโดนแต่บาลาเนี่ยอย่าบอกว่าอัลลอฮ์เกลียดทั้งหมดคือสอบครับตัวบทยืนยันแล้วสอบทั้งนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเรื่องของกุรอานเนี่ยสำคัญมากนะพี่น้องอายะห์กุรซีสำคัญขนาดไหนพี่น้องครับเรื่องกุรอานวาญิบต้องท่องอยากจะรู้ไหมว่าอายะห์กุรซีเนี่ยสำคัญขนาดไหนฟาติฮะสำคัญขนาดไหนอิบนุกอยยิมเมื่อสมัย600ปี800ปีท่านอยู่ที่นครมักกะป่วยหัจญะและยุคนั้นมียาหรือเมื่อไม่มียาแล้วเนี่ยเอาอะไรรักษาพี่น้องบอกสิครับเอาอะไรรักษาฮะเอ้าเมื่อฟังแล้วต้องเก็บเอาไปใช้อียากานาอบูดุวะอียากานัสตาอินครอบจักรวาลไหมครับเฉพาะอัลลอฮ์เท่านั้นที่เราคารวะทำอิบาดะห์เฉพาะอัลลอฮ์เท่านั้นที่เราขอความช่วยเหลือเอ้าก็ฟาติฮะห์น่ะรักษาโรคแกเอาน้ำดำๆมาเป่าแล้วก็อ่านแล้วก็ดื่มน้ำดำๆหายก็800ปีมียาอะไรพี่น้องและในกุรอานก็บอกอะไรไว้พี่น้องฟังนะวะนุนัซซิลุมินัลกุรอานมาฮุวะซิฟาอุนวะเราะห์มะตุลลิลมุมินีนอัลลอฮ์บอกว่าเราประทานอัลกุรอานลงมานี่ไม่ใช่อื่นใดเลยเพื่อจะเป็นการบำบัดและเป็นความเมตตาต่อคนที่เป็นมุมินทีนี้เราท่องอายัดกุรซีได้เอาพี่น้องฟังเรื่องอายัดกุรซีเอาผมถามว่าเวลาท่านเกิดเดินทางเนี่ยท่านไปเช่าบ้านนอนเกิดนอนคนเดียวทำไงบ้านที่ไม่มีอ่านกุรอานบ้านที่ไม่มีคนอยู่เนี่ยชัยฏอนมันอยู่ด้วยและเราอะไรป้องกันผมจะพูดให้พี่น้องให้ความสำคัญกับกุรอานหนักนะครับพี่น้องอุบัยบินกะรอฎิยัลลอฮุอันฮุกอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่ายาอับามุซิรอะตัดรีอัยอายะตินมินกิตาบิลลาฮิมากะอะซอมอับามุซิรเอ๋ยท่านรู้ไหมว่าอายะไหนในกิตาบุลลอฮ์ที่มีกับท่านที่อยู่กับท่านที่สำคัญที่สุดอายะเนี้ยก็ละกุนตุลลอฮ์วะรอซูลฉันก็กล่าวว่าอัลลอฮ์และรอซูลเท่านั้นที่รู้ก็ละยาอาบามันซิดนบีถามอีกอาบามันซิดเอ๋ยท่านรู้ไหมในกิตาบุลลอฮ์ที่มีอยู่ที่ท่านเนี่ยอายะไหนที่สำคัญที่สุดก็ละฉันก็กล่าวว่าอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลัลฮุวัลฮัยยุลกอยูมนบีตบอกฉันและก็กล่าวว่าวัลลอฮิขอสาบานต่ออัลเลาะห์ลียุนนิกะลียุฮนิกะลอิลมุอะบาดะรินอัลเลาะห์ได้ให้ความรู้แบบง่ายๆกับท่านแล้วอายะห์กุรซีครอบจักรวาลพี่น้องครับฉะนั้นอุลามาบอกว่าอินนามายะตะมัยยะซัตอายะตุลกุรซีบิกาวลิฮาอัซมุลิมาจุมัยอัตมินอุซูลิลอัสมาวัสซิฟาตอิลาฮิยะห์มินันวาฮิดะตินวัลฮายาติวัลอิลมิวัลมุลกิวัลกอดริวัลอิรอดานี่คือความสำคัญของอายัดกุรซีที่ว่าอายัดกุรซีเนี่ยพิเศษกว่าอายัดอื่นเพราะอะไรครับเพราะอายัดกุรซีรวมไว้ซึ่งอุซูลุลอัสมาเป็นนามชื่อของอัลลอฮ์คุณลักษณะของอัลลอฮ์และความเป็นหนึ่งของอัลลอฮ์ในนั้นมีอำนาจของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดแล้วก็วัลฮายาตวัลอิลมวัลมุลกิวัลกอดิรวัลอิรอดะอยู่ในอายะห์กุรซีทั้งหมดทีนี้อิหม่ามบุคอรีบอกว่ามันฟัศละอายะฟัศละอายะติลกุรซีอันนะมันกอรอฮาอินดะมายะวีอิลาฟิรอซีคนที่เขาอ่านในขณะที่จะล้มตัวนอน
ลายาซาลุมาฮูมินัลลอฮาฟิซุนอัลลอฮ์จะรักษาเจ้าตลอดเวลาวะลายุกอริบยุกอริบุซัยตานฮัตตายัสบิฮซัยตานจะไม่ใกล้ชิดเจ้าเลยจนกระทั่งสว่างและอย่างผมคนเดินทางคนเดียวเนี่ยนอนอยู่ตลอดแต่อายัดกุรซีอย่าทิ้งก็อัลลอฮ์รักษาน่ะอัลลอฮ์บอกนะพี่น้องคุณลักษณะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือสิ่งที่เราและท่านทั้งหลายจะต้องตระหนักและก็จะต้องรับรู้นะว่าในขณะที่เราเข้าใจในเรื่องราวที่เป็นศาสนาของอัลลอฮ์แล้วทุกอย่างจบเคลียร์ปัญหาได้หมดไม่ว่าจะเกิดอะไรในบ้านถ้าพ่อแม่เข้าใจศาสนาจบเลยทุกอย่างครับพี่น้องถ้าปัญหาเคลียร์ไม่ได้ล่ะพี่น้องทำไงอยู่บนอารัสเขาเป็นเจ้าของปัญหาใช่ไหมอย่าแก้ปัญหาด้วยตัวเองและไม่พึ่งเจ้าของเข้าใจนะก็ทั้งหมดอัลลอฮ์เป็นเจ้าของอะเมื่ออัลลอฮ์เป็นเจ้าของอะไรล่ะคนมีอัลลอฮ์ไม่มีอะไรอีกแล้วพี่น้องนะคนที่ไม่กลัวอัลลอฮ์ในดุนยาคือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์จะกลัวทุกอย่างในดุนยานี้จำเอาไว้ถ้ากลัวอัลลอฮ์ใครทำอะไรเราไม่ได้ฉะนั้นในขณะที่อุลามาเขาพูดนะมันเป็นบทความที่กินใจพวกเราผมจะต้องมาบอกให้พี่น้องได้ทราบเขาบอกว่าวะมินอะซะมิอัสบาบิลฮิดายะห์เหตุอันใหญ่โตมโหฬารที่สุดก็คือการที่เราได้เข้าใจศาสนาการที่เราได้เข้าใจศาสนาใหญ่หลวงไหมครับมาอยู่ในอิสลามก็พอใจพออยู่แล้วกับคนทุกวันนี้เกือบ 7,000 ล้านเกือบ 7,000 ล้านพี่น้องและมาเป็นอิสลามเกือบ 3,000 ล้านเนี่ยและอีกเกือบ 4,000 ล้านทำไมอัลลอฮ์ให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องอัลลอฮ์ให้มาทุกสิ่งทุกอย่างแต่ไม่ใช่ปัญญาเป็นคนเนี่ยตรงไหนประเสริฐที่สุดครับตรงไหนประเสริฐที่สุดครับปัญญาลองสิเขาบอกว่าเส้นสมองเลือดตีบเนี่ยหมด5ล้านก็ต้องหมดใช่ไหมใช่ไหมแต่คนเนี่ยเป็นธรรมชาติของมนุษย์เสียน้อยนะเสียยากเสียมากนะเสียง่ายทำบัญชีสิครับเล่มนี้เรื่องของศาสนาเล่มนี้เรื่องของดุนยาและพอครบปีมาบวกกันที่ว่าหมดไปกับดุนยาเนี่ยเท่าไหร่กล้าทำไหมล่ะมันจะได้ดึงความรู้สึกของเราไงวันนี้มีการเรียนการสอนเอาเราไปใส่กล่องไปถึงก็ใส่กล่องเอาช่วยเข้าไปอะไรเข้าไปหัดจนกระทั่งเป็นความเคยชินแล้วต่อไปจะให้มาเท่าไหร่ก็สบายสบายใจก็ของอัลลอฮ์เขาก็ให้เขาไปที่แต่ถ้าเราไม่คิดที่จะทำพี่น้องครับซัยตอนเอาเราตายนะเอาผมถามว่าพ่อเรายังถูกไล่จากสวรรค์นะอดัมเนี่ยแล้วมันหลอกนี่หลอกแยบยลหลอกแยบยลมากๆอัลลอฮ์บอกอดัมอย่าเข้าใกล้ต้นไม้ต้นนี้นะบอกแค่นี้ถ้าแกเข้าใกล้แกจะเป็นคนซอลิมอิบลิสมาอาดัมเอ้ยที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ให้ท่านเข้าใกล้ต้นไม้ต้นนี้เนี่ยถ้าเข้าใกล้แล้วจะไปกินลูกไม้อิสลามนี่ป้องกันสื่อก่อนใช่ไหมอย่าเข้าใกล้นะเข้าใกล้แกซวยนะสุดท้ายอิบลิสมาบอกว่าอาดัมที่อัลลอฮฺไม่ให้แกกินลูกไม้ต้นนี้นะถ้าแกกินเมื่อไรเนี่ยแกจะอยู่ในสวรรค์ตลอดไปเสร็จไหมหลงไหมเพลินไหมพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายเพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าพูดศาสนานะพูดให้ตรงอย่าอายุฮัลลาดีนาอามานุตตะกุลลอฮ์โอ้บรรดากลุ่มชนที่อิมานแล้วทั้งหลายเรียกใครเนี่ยเรียกคนยำเกรงใช่ไหมเรายำเกรงแล้วเรียกรู้ได้ไงรู้ได้ไงง่ายทุกคนรู้ตัวเองคนยำเกรงหรือไม่ยำเกรงคนยำเกรงเวลาได้ยินเรื่องราวของอาคีรอโอ้โหหัวใจมันพองโตที่ไหนก็ต้องไปแต่คนไม่ยำเกรงแหละโอ้โหไม่มาก็เกรงใจเขาเกรงแล้วนี่คือคนไม่ยำเกรงและอัลลอฮ์เนี่ยเหมือนกับถามว่าอาบิดีนอยากจะเข้าใจศาสนาไหมถ้าอยากเจ้าไก่เดี๋ยวฉันจะชี้ให้อาบิดีนอยากจะเฉออกจากซิรอตมุสตะกีมไหมถ้าอยากจะเฉเดี๋ยวจะชี้ให้ตัวบทรับรองด้วยนะครับยังไงล่ะครับวัลลาดีนายาฮาดูฟีนา
บุคคลที่ต่อสู้ในทางของเราวันนี้มีที่นี่วาญิบต้องมาจะเหนื่อยแค่ไหนก็ช่างหยุดต่อสู้ไหมต่อสู้ไหมครับแล้วก็เมื่อต่อสู้แล้วเราบอกไงละนาดิยันนะฮูซูบูละนาเราจะชี้ทางของเราให้มันเพราะเขาต่อสู้ในทางของฉันทำไมล่ะครับอัลลอฮ์อยู่ร่วมกับคนดีถ้าอยากจะเขวล่ะอบิดินอยากเขวไหมจะให้ตรงไหนอะหลักฐานฟะลัมมาซากูอะซากัลลอฮุกุลูบะฮุมเมื่อชนเหล่านั้นเฉออกจากซิรอตมุสตะกีมเราก็จะให้มันหลุดออกไปเลยเพราะมันต้องการโทษอัลลอฮ์ได้ไหมทุกอย่างโทษอัลลอฮ์ได้ไหมไม่ได้อยู่ที่เราอยู่ที่เราครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเมื่ออยู่ที่เราแล้วต้องต่อสู้ต้องดิ้นรนและในการที่เราจะเป็นบุคคลที่อยู่บนทองน้ำที่ถูกต้องและชัดเจนเนี่ยพี่น้องจดดีกว่านะจดดีกว่า5อย่างที่เราจะอยู่บนทางที่เที่ยงตรงได้เนี่ยผมจะบอกให้1อันแรกเลยอัลอิตินาอูบิกิตาบิลลาฮิอัซซะวะญัลให้เราเอาใจใส่กะลามุลลอฮ์เอาใจใส่คำดำรัสของอัลลอฮ์แบ่งเวลาอ่านนะพี่น้องแล้วก็อันที่สองพี่น้องครับอันที่สองคือติลาวะตันเพราะนบีบอกไว้ไงนบีบอกว่าใครก็ตามอ่านกุรอานหนึ่งวันยี่สิบสี่ชั่วโมงอัน50อายะทำไมอัลลอฮ์ทำไมนบีจึงพูดน้อยจังแค่50อายะเพราะนบีเนี่ยเวลาใช้เบาทุกคนใช้อุมมะของท่านท่านจะให้เริ่มด้วยการน้อยนิดเพื่อจะให้เรามีอารมณ์ทำนะใครก็ตามได้อ่านกุรอานวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง50อายะไม่เกินคนอ่านไม่ใครคล่องกว่าประมาณครึ่งชั่วโมงอัลลอฮ์คนอ่านคล่องก็ประมาณ20กว่านาทีแต่คนอ่านไม่คล่องได้รางวัลมากกว่าคนคล่องเพราะเขาอยากจะได้อัลลอฮ์จะไม่บันทึกให้กับเขาว่าจะเป็นคนที่หลงลืมไม่บันทึกเลยอ่านมาเพราะเราอ่าน50เคยชินแล้วต่อไปอ่านแค่นั้นได้ไหมอาจจะอ่านไม่ได้แล้วมันต้องเลยบางทีอายุเรา80ก็นั่งอ่านกับกุรอานอยู่ตลอดเวลาอัลลอฮ์จะไม่บันทึกว่าท่านเป็นคนที่หลงลืมจำเอาไว้หนึ่งนะให้การเอาใจใส่ต่อกุรอานของอัลลอฮ์กิตาบุลลอฮ์สองติลาวะตันไม่ใช่เรามองอย่างเดียวแล้วอ่านในใจนะในวันมันจะน้อยอันเป็นเสียงออกมาด้วยสามวะสะมาอันฟังสี่วะตะดับบุรนตึกตองอันกุรอานเอ๊ะว่าไม่ยัตตะกินละหายะจะอัลลอฮุมักรยาว่ายารุคุมินไฮสุลายะตะสิบอายะเนี่ยพี่น้องอ่านพิจารณาและติดตองความหมายคืออะไรใครยำเกรงต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะเปิดทางออกคืออยู่ในดุนยาในสภาพที่แบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์ว่ายารุคุมินไฮสุลายะตะสิบและจะประทานริสกีโดยที่เขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนใครครับคนที่ยำเกรงต่อละจนมีปัญหาสำหรับเขาก็เราบอกนะเอ้าดูอัลลอฮ์บอกแต่ละเรื่องถ้าเราไม่ใช่ปัญญาคิดเนี่ยยากมากอินสกัตุมละอาซีดันนะกุมถ้าเจ้าขอบคุณเราเพิ่มอัลลอฮ์ไม่ได้บอกเนี่ยวันนี้อาจารย์อบิดีนบริจาคไปหมื่นหนึ่งเดี๋ยวพึ่งนี้ได้ 500,000 อัลลอฮ์บอกเขาป่ะบอกหรือเปล่าไม่ได้บอกอินสกัตตุมลาอาซีดันนะกุมถ้าเจ้าขอบคุณเราเพิ่มการเพิ่มของเราเนี่ยอะไรครับพี่น้องอยู่ๆลูกที่เกลูกที่ดื้อลูกไม่สนใจศาสนามะต่อไปนี้ไม่ต้องเรียกฉันละหมาดซุบฮ์แล้วนะฉันจะขึ้นเองดีกว่ามีเงินร้อยล้านนะนี่ไงอินสกัตตุมลาอาซีดันนะกุมถ้าเจ้าขอบคุณเราเพิ่มแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรนี่คืออัลลอฮ์ต้องการให้เบาพิจารณาและก็ตึกตองพี่น้องแต่เราไปเข้าใจอย่างที่ว่าไงผมไม่ได้อยู่ในวงซิกรุลลอฮ์เข้าใจอะไรเข้าใจวันนี้มัดต้องเป็นสตังเจ๊งเลยไหม
ถ้าเนี่ยมัดเป็นสตังค์เนี่ยเจ๊งเลยไหมพี่น้องเจ๊งเลยไม่มีเวลาให้กับอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้เรายุ่งอยู่กับดุนยาหะดีษกุดซี่อัลลอฮ์บอกไงโอ้ลูกหลานอาดัมเอ๋ยแบ่งเวลาบ้างให้กับฉันบ้างฉันจะปิดประตูความพอเพียงให้ไอ้ปิดประตูความพอเพียงเนี่ยตั้งใจว่าจะได้วันนี้สักหมื่นหนึ่งกำไรได้พันเดียวอัลฮัมดุลิลละห์นี่คือประตูแห่งความพอเพียงอิลลัมตับอันถ้าเป็นวันเป็นคืนเจ้าไม่เคยแบ่งเวลาให้กับฉันเลยฉันจะให้แกยุ่งยันถึงกูโบตายไหมครับคนที่ไม่แบ่งเวลามารับรู้ในเรื่องราวของศาสนาผมเพลินกับเรื่องไหนเพลินกับที่สอนพี่น้องคุยกับพี่น้องต่อมาวะอามาลันบิอากามิฮีและปฏิบัติตามหุกมที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้พี่น้องครับเขาโทรมาหาผมที่ลูกเขาไปเป็นกาเฟรแล้วเขาบอกว่าอาจารย์จะทำยังไงคำพูดคำนี้เราได้คิดไหมครับพี่น้องคำพูดคำนี้เราได้คิดไหมเราต้องได้คิดนี่ทำไม่ถูกขนาดลูกเป็นอย่างนี้แสดงว่าพ่อเองไม่เคยไปนั่งมัจลิสสถานที่ที่มีการเรียนการสอนไม่เคยรับรู้อะไรเลยเวลาเกิดวิกฤตทำไม่เป็นถ้าผู้รู้ไม่มีทำไงผมเนี่ยจะเปิดฟัตวาของอาจารย์อับดุลลอฮ์ไม่ว่าอยู่ช่องไหนหลังอิชาสักพักก็เปิดดูยันจบและหลานอายุ7ขวบ8ขวบมานอนที่ห้องเวลาผมไม่อยู่ก็บอกว่าพี่สาวเขาสอนน้องให้ได้นะกี่ให้วันละ50บาทบางคนมีสตังค์ใช้ไม่เป็นพี่น้องว่ามีไหมเออมีสตังค์ใช้ไม่เป็นเพื่อนผมที่อยู่สุราษฎร์ยุสหนึ่งเอาไป10,000หลาน4คนยุสหนึ่งเอาไป10,000ท่องได้คนหนึ่ง12ยุสหยักมีประโยชน์ไหมเวลาเขาท่องจำแล้วเดี๋ยวเขาก็ไม่เอาแล้วสตังค์เพราะกุรอานเพราะเขาดูความหมายเขาก็ดึงความหมายนั้นมานี่แหละเขาไม่เอาแล้วเพราะนบีบอกว่าความดีน่ะทำน้อยๆแล้วก็ทำบ่อยๆทำจนกระทั่งเป็นความเคยชินต่อไปพี่น้องสบายแล้วเป็นวันมาไม่ได้อ่านกุรอานไม่ได้ไม่ได้เรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาไม่ได้ผมถามง่ายๆเลยว่าทุกวันนี้ใครจะบอกว่าไม่รู้เนี่ยได้ไหมพี่น้องครับผมรับบริจาคเพราะผมเนี่ยอยู่4ช่องทีวีนะอยู่4ช่องบางจังหวัดที่อัลลอฮ์ให้เพลินเนี่ยไม่ได้ยินเลยไม่ต้องบอกชื่อไม่ดีเพลินกับริซกีที่อัลลอฮ์ให้แล้วเป็นลงกับอายะที่ว่านะฟะลัมมานะซูมาซุกติรูบิฮิฟะตานาอะลัยฮิอับวาบะกุลลิซัยยิดเมื่อคนเหล่านั้นลืมข้อเตือนที่ฉันเตือนเขาแล้วเขาไม่กลับตัวเอาไปเลยอัลลอฮ์บอกเอาไปเลยเราจะให้แกทุกสิ่งทุกอย่างจนกระทั่งแกเพลินที่ว่าเรารักแกเราก็จะเอาแกในกระทันหันท่านใดนั้นท่านหมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างสรุปว่าคนเราเนี่ยถ้าไม่ชั่วจนสุดๆเนี่ยเข้านรกได้ไหมเข้าได้ไหมพี่น้องรู้ไหมว่าในกุรอานเนี่ยอัลรอมานมีอยู่54ที่57ที่อัลรอมานทำไมล่ะครับที่ผมบอกว่าดุนยาอยู่ได้อยู่ยากเพราะอะไรคนเนรคุณอัลเลาะห์ให้มั้ยไม่ให้ได้ไงกาเฟรวยเป็นหมื่นล้านฮะคนด่ารอซูลอัลเลาะห์ให้มั้ยสัตว์ต่างๆอัลเลาะห์ให้มั้ยคนดีสิครับโดนบาลาในดุนยานี้พอเราเข้าใจศาสนาอัลเลาะห์อย่าให้ฉันเหมือนกับอัลเลาะห์ให้กับกาเฟรทำไมล่ะครับโทษนะมึงเอาไปเลยกูให้มึงทุกอย่างเดี๋ยวอาคีรอเจอกันและร่างของกาเฟตเนี่ยนะจากไหล่ขวาเดินถึงไหล่ซ้ายเนี่ยใช้ม้าเร็ว3วันเดินหนาของผิวหนังของคนกาเฟตระยะทางเดินเท่ากับร่างกายไหล่ขวาไปไหล่ซ้ายเพื่อจะให้สะสมกับอาซาบในอาคีรอเราจะเอาหรือที่อัลเลาะห์ให้กับเราเหมือนให้กับกาเฟตคือให้และของเราของเราของเราไม่บริจาคไม่ช่วยเหลืออะไรทั้งสิ้นเราจะเอาไหมไม่เอานะครับคนบางคนเขาสาบานกับอัลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์ถ้าให้ฉันรวยและฉันตนีอย่าให้อัลลอฮ์ให้ฉันเขาพูดกับอัลลอฮ์อย่างนี้เลยนะก็ของอัลลอฮ์นะพี่น้องรู้ได้ไงว่าของอัลลอฮ์ว่าอัมฟิกูมิมมายาละกุมมุสตักลาฟีนะพี่ท่านทั้งหลายจงบริจาคเพราะท่านเป็นเพียงตัวแทนไม่ใช่เจ้าของใช่ไหมล่ะครับอันนี้นี่คือให้ข้อคิดกับพวกเราทุกคนอย่าให้ทรัพย์สมบัตินั้นน่ะถูกหลอม
ป็นเหล็กทองหยองถูกล้อมเป็นเหล็กแล้วมาสวมเราในวันอาคิเราะห์อาซาบในดุนยาการลงโทษในดุนยาพี่น้องถ้าเราไม่แบ่งเวลาให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่รับรู้เลยจะไม่รู้เลยว่าล้อสอบและทุกวันเนี้ยพี่น้องครับบริจาคเนี่ยบางคน50บาทนะที่ผมรับอยู่บางคน20บาทเพราะอะไรมันอยู่ในมือกดปั๊บก็เข้าแล้วธนาคารไหนให้เราทำน้อยๆนั่นเราทำนะถ้าเราทำจนกระทั่งมีความเคยชินแล้วต่อไปอัลลอฮ์จะให้เท่าไหร่ก็ไม่ดีใจเพราะส่วนของสังคมอยู่ในเงินก้อนนี้ด้วยอัลลอฮ์จะโดนเดี๋ยวให้เราโดนบาลาเท่าไหร่ก็ตามต้องการเคลียร์ให้สะอาดต้องการเคลียร์เราให้สะอาดให้คิดถึงชีวิตที่ผ่านมาในระคุณกับอัลลอฮ์มาขนาดไหนเพราะนั้นนบีถึงบอกอินนามันอะมาลุบิลคอวาติมผลงานของคนขึ้นอยู่ตอนบ้านปลายชีวิตเอาถ้าอัลลอฮ์สร้างมาเนี่ยไม่มีใครทำชั่วอัลลอฮ์จะไปเมตตาใครอัรรอฮีมอยู่ในอัลกุรอาน114ที่ถึงบอกว่าถ้าอาคิเราะห์เราไปถูกอาซาบในกุโบแสดงว่าดุนยาสุดๆไม่เคยสนใจอะไรกันเลยอัลลอฮ์ถึงกล่าวไว้ในอัลกุรอานอะอูซุบิลลาฮิมินัสซัยฏอนิรรอญิมวะมันอะรอฎออันซิกรีใครก็ตามผินหลังให้กับการระลึกถึงฉันคืออัลลอฮ์บอกไว้ละเอียดเป็นผงเลยพี่น้องครับใครก็ตามผินหลังให้กับการระลึกถึงฉันฟะอินนะละฮูมาอีซะตันดองกาแน่นอนฉันจะให้เขามีชีวิตอย่างคับแค้นคำว่าคับแค้นอะไรพี่น้องรู้ไหมครับมีเท่าไหร่ก็ไม่มีคำว่าพอขับแค้นไหมอย่างกาเฟสมีอะและวะนะซุรุฮูยามันกิยามะติอามาอัลลอฮ์บอกชัดเจนเลยเราจะรวมคนเหล่านี้ในอาคิเราะห์ใครครับคนที่ผินหลังให้กับศาสนาของอัลลอฮ์เราจะรวมคนเหล่านี้ในสภาพที่ตาบอดบอกไว้หมดเลยถ้าผินหลังให้อัลลอฮ์จะเจออะไรบอกไว้หมดเลยก็ล่ะดูมันเถียงอัลลอฮ์นะดูคนดื้อมันเถียงอัลลอฮ์ลิมาฮัสตานีอามาอัลลอฮ์ทำไมเอาฉันไปรวมอยู่กับคนตาบอดแล้วก็กุนตุบาซีรอตอนฉันอยู่ดุนยาฉันมองเห็นหมดเลยมองเห็นหมดเลยอะไรผิดอะไรถูกอะไรชั่วอะไรดีอัลลอฮ์บอกไงรู้ไหมกาซาลิกะอัตตกะอายาตุนาที่แกเป็นอย่างนี้นะเนื่องจากว่าองค์การของเราได้มาถึงเจ้าฟานาซีตาหาเจ้าทำเป็นลืมไม่สนใจวะกะซาลิกะยอมอตุนซาวันนี้ท่านถูกลืมอยู่ในนรกนั้นเรื่อยไปก่อนอัลลอฮุอักบัรเสียเวลาเยอะไหมครับที่จะอ่านกุรอานฉะนั้นเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่จังหวัดหนึ่งเขาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องที่แปลกพวกเล่ายังก็ไม่รู้นะมุอัลลับเขาอ่านกุรอานเขาผสมตัวไม่ได้เขาอ่านได้แต่ว่าสมตัวตอนนี้ไม่รู้จะผสมยังไงนะก็ไปถามคนอิสลามเราอ่านไม่ได้อายุ60แล้วเป็นยังไงพี่น้องที่เราถูกรุมกินโต๊ะอยู่ทุกวันนี้เพราะอะไรเราเอากุรอานไปอ่านในคนตายในกูโบเอาผมเปรียบเทียบง่ายๆฮัจญะห์นอนหลับและลูกชายคือสุกอตอ่านกุรอานฮัจญะห์ญะห์รู้ไหมหลับคอเราอัลลอฮุอักบัรพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับฉะนั้นฝากนะพี่น้องฝากด้วยว่าการอ่านกุรอานเนี่ยรางวัลมันขนาดไหนพี่น้องผมไม่ค่อยได้พูดเรื่องนี้นะครับจะพูดก็คือให้พี่น้องอ่านกุรอานแล้วนำมาปฏิบัติท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันกอรออันกุรอานะวะตะอัลลัมะฮูวะอามิละบิมาวะอามิละบิฮิอัลบาซะวาลิดะฮูยามันกิยามะตาตยันมินนูริดาอูฮูมิสรุดาอิสซัมซิอัลลอฮ์บอกว่าใครก็ตามที่อ่านกุรอานสอนกุรอานปฏิบัติตามอันกุรอานอัลลอฮ์จะเอามาสวมใส่ให้กับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ที่สอนกุรอานกับลูกในวันกิยามะฮ์อะไรครับตัชคือมังกุฎในวันกิยามะฮ์รัศมีของมังกุฎเนี่ยเท่ากับรัศมีของดวงอาทิตย์
คนที่สอนลูกอ่านกุรอานวายุกซาวาลิดะฮูฮุลละไตนิลายะกูมุลาฮูมาอัดดุนยาและได้สวมใส่อาภรณ์ให้กับพ่อแม่คนนี้เป็นกำไรซึ่งคนในดุนยาหมดสิทธิ์ในการที่จะได้สวมวายกูลานี้สองคนพ่อแม่ก็ถูกถามว่าบิมากุซีนาฮารีทำไมท่านจึงถูกสวมใส่อาภรณ์ที่มีค่าที่สุดฟายุกอลุก็ถูกกล่าวให้กับเขาว่าบิอัคริวาลาดิกุมาอัลกุรอานฉันได้สอนอัลกุรอานให้กับลูกของฉันพี่น้องครับวิกฤตอย่างนี้นะยังไปยุ่งกับดุนยาเยอะไปหรือเยอะไปไหมเยอะไปไหมถ้าพี่น้องมีอพาร์ตเมนต์ห้องพักเป็นร้อยห้องบอกกับเจ้าของเขาอยู่บนอาราส10ห้องเนี้ยเป็นของอัลลอฮ์ไปอีก90ห้องเป็นของเราเดี๋ยวก็เต็มก็ผมบอกตะกี้ครับพี่น้องว่าไม่ยัตตะกิลลาฮะยัจญะอัลลอฮุมะกรยาใครยำเกรงต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะเปิดทางออกวะยัรซุกุมินไฮซุลายะตะซิบจะประทานริซกีโดยที่เจ้าไม่เคยคาดคิดมาก่อนพี่น้องครับน้ำท่วม4จังหวัดภาคใต้เราได้คิดไหมผมถามฮะเราได้คิดบ้างไหมอยู่บนหลังคาเวลานี้นะเตาอะไรตาอะไรเนี่ยทางการเอาข้าวเอาข้าวไปยังไม่มีที่หุงหมดไม่เหลืออะไรเลยและมัสยิดเนี่ยชั้นบนเกือบจะท่วมละหมาดไม่ได้ก็ไปตรงกับนบีพูดเอาไว้นบีบอกว่าฟิตนะห์น่ะคือความโกลาหลโกลาหมานในดุนยาเนี่ยเวลามันมานะมันจะหนักขึ้น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 ถ้าชีวิตเรายังอยู่ปีหน้าถ้าเขาไม่เตาบ้าตัวเขาไม่หันกลับมาปฏิบัติตามคำสอนของอัลลอฮ์และรอซูลมีดาราแขกคนหนึ่งมาจากไหนทางใต้ใช่ไหมที่แรกก็ขายของแต่หน้าตาดีเวลานี้เป็นดาราแสดงไปแล้วเอาไม่ดุนยาอัลลอฮ์จะให้แต่เป็นการให้อย่างโกรธนะพี่น้องทั้งหลายเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในซูเราะห์อันกะบูตอันกะบูตจดไว้อายะห์ที่40อัลลอฮ์บอกไงพี่น้องครับกุลลันอะคอสนาบิซัมบิฮิชัดเจนเลยเป็นการสอบทั้งหมดเนี่ยนะเราลงโทษเนื่องจากบาปของเขาทั้งนั้นอัลลอฮ์ต้องการให้ซักฟอกตัวเองให้สะอาดและมาเป็นคนดีฟะมินฮุมมันอัรซันนาอะลัยฮาซิบาในกลุ่มจากพวกเขานั้นบางคนเราได้ส่งลมพายุที่ร้ายแรงที่สุดมันพัดเข้าไปในป่าในไส้ขาดหมดอ่ะพายุที่อัลเลาะห์ลงโทษได้กับนบีก่อนจากใครนบีก่อนจากเราแต่อุมมะห์ของนบีมัดจะไม่โดนบาลาจะโดนก็เป็นจังหวัด2จังหวัด3จังหวัดจังหวัดที่ไม่โดนก็ช่วยกันไปอัลเลาะห์ให้เกียรติท่านรอซูลจึงไม่โดนบาลาเหมือนกับนบีก่อนจากเรานะเดดซีเป็นไงนบีห้ามเข้านะที่อัลเลาะห์โดนบาลานบีห้ามเนี่ยถ้าเข้าไปก็ต้องร้องไห้แต่นี่เราไปเที่ยวกันอย่างหน้าตาเฉยแล้วไปนั่งลมนั่งชมลมนั่งชมลมดีๆอะไรดีอย่านะพี่น้องเมื่อหลักการเป็นนี้อย่าเข้าไปเข้าไปให้ร้องไห้ที่อัลลอฮ์ลงบาลาใช่หรือเปล่าเพราะอะไรล่ะครับพิกแผ่นดินพิกปีกยิบรีนพิกเลยที่เนรคุณต่อรอต่อมาวามินฮุมอะคอสวามินฮุมมันอะคอซัตฮุไซฮาตุและบางกลุ่มเราก็ให้เสียงกัมปนาตวีดทีเดียวตายหมดการลงโทษว่ามินฮุมมินฮุมยุมคือพวกนั้นพวกนั้นพวกนี้พวกนี้พวกนี้ทั้งนั้นเลยว่ามินฮุมมันขอซับนาบินอัดบางกลุ่มจากพวกเขานั้นเราได้ให้ธรณีสูบพลิกแผ่นดินว่ามินฮุมมันอักรอกนาในกลุ่มจากพวกเขานั้นเราให้น้ำท่วมเหมือนยุคนบีนัวว่ามากานอัลลอฮุลยัซลิมะฮุมนี่คำตอบสุดท้ายอยู่ตรงนี้ที่คุยกันวันนี้พี่น้องครับและอัลลอฮ์ไม่ได้ทรงอาธรรมต่อเบาอัลลอฮ์ไม่ได้อาธรรมต่อเบาวะลากินกานูอัมฟุซะฮุมยัสลิมูนแต่พวกเขาเหล่านั้นอาธรรมต่อตัวของเขาเองอัลลอฮ์จึงเล่นงานสรุปว่าที่เราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะอัลลอฮ์ทำเราหรือว่าเราทำอัลลอฮ์สั้นๆครับเราเนรคุณใช่ไหมฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับอายะนี้เราจะไปอ่านในกุตบะห์นิกะห์อายะไหนครับ
ยาอายุฮัลลาดีนาอามานุตะกุลลอโอ้บรรดากลุ่มชนที่อีมานแล้วทั้งหลายจงกลัวอัลลอฮ์นะเมื่อกลัวอัลลอฮ์ทำไงวะกูลูกาลันซะดีดาพูดศาสนาพูดให้ตรงพูดให้ถูกพอพูดถูกแล้วยุสลิฮละกุมอามาละกุมอัลลอฮ์จะปรับปรุงผลงานของเจ้าไม่ว่าทำธุรกิจอะไรก็ตามอัลลอฮ์จะปรับปรุงให้วะยักฟิรละกุมซุนูบะกุมและจะอภัยโทษบาปกรรมที่จะมีวะไมยุติอิลลาฮวะรอซูลฮูฟะกอดฟาซาฟาวซันอาซีมาใครก็ตามเชื่อฟังอัลลอฮ์และเชื่อฟังรอซูลเราจะให้เขาได้รับชัยชนะในวันอาคิเราะห์ซึ่งเป็นชัยชนะที่เด็ดขาดและ 100%นี่คืออัลกุรอานเราคุยกันวันนี้น่าจะเป็นข้อคิดและก็เป็นสิ่งเตือนใจให้กับเราว่าเราต้องแบ่งเวลาให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบ้างใครก็ตามเช้าขึ้นมาเอาดุนยามาไว้นะพี่น้องครับอัลลอฮฺจะให้ความจนมาอยู่ตรงนี้เท่าไหร่ก็ไม่พอจริงไหมพี่น้องว่าจริงไหมแต่ถ้าเราเอาอาคิเราะห์ไว้ข้างหน้าอ่านกุรอาน50อายะห์ก่อนเดี๋ยวไปทำกันครับเดี๋ยวอัลลอฮ์เคลียร์ให้เองข้างหลังไม่ต้องกลัวนะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์